ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังการสั่งสอนที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าคนฉลาดกับคนเขาสองประเภทประเภทแรกเป็นเรื่องของคนฉลาดมีพระบาลีที่ว่าอิเถวะกิตติงและปฏิเปตจะสะเคจะสุมโนสัพพัทธะสุมโนทีโรสีเลสุสุสมาหิโตแปลว่าคนฉลาดตั้งมั่นดีแล้วในศีลย่อมได้ชื่อเสียงในโลกนี้ละโลกนี้แล้วย่อมดีใจในสวรรค์ชื่อว่าย่อมดีใจในที่ทั้งปวงนั่นคนฉลาดจะทำอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นที่ต้องมีศีลดีคือตั้งมั่นในศีลเป็นอันดับแรกนั้นศีลจึงเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตคนใดหรือว่าครอบครัวใดสังคมใดที่มีศีลสังคมนั้นก็สงบกายสงบวาจามีความเย็นไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจนี่เป็นเรื่องของคนฉลาดที่เมื่อไปอยู่ในที่ใดเพราะคนฉลาดคือฉลาดที่จะมีศีลเป็นคุณธรรมประจำตัวนั่นเองฉะนั้นสังคมใดมีคนมีศีลอยู่ที่นั้นก็มีความเย็นกายเย็นใจได้ในประเภทที่สองก็ประเภทของคนขาวบ้างมีพระบาลีที่ว่าอิเถวะนิทางและปฏิเปจาปาเยจะทุมโนสัพพทะทุมโนพาโลสีเลสุอาสมาหิโตแปลว่าคนเขาไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลย่อมได้รับความนินทาในโลกนี้และหลังจากละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมเสียใจในอบายชื่อว่าย่อมเสียใจในที่ทั้งปวงคนเขาในที่นี้ก็คือคนที่ไม่มีศีลประจำใจนั่นเองนึกจะทำอะไรก็ทำอยู่กับครอบครัวใดสังคมใดก็มีแต่ความเดือดร้อนเพราะคนที่ไม่มีศีลก็สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างทำให้คนนอกจากตนเองเนี่ยจะเดือดเนื้อร้อนใจแล้วคนรอบข้างก็เดือดเนื้อร้อนใจสังคมก็มีคนที่ไม่มีประโยชน์อยู่ร่วมสังคมก็มีแต่ความเดือดร้อนในสองประเภทนี้คนฉลาดกับคนเขาถ้าเรามีคนที่มีศีลอยู่ในสังคมสังคมก็มีความสุขถ้าเรามีคนเขาอยู่ในสังคมสังคมก็มีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจฉะนั้นศีลเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะนำพาชีวิตของคนที่มีศีลให้อยู่ดีมีสุขส่วนคนไม่มีศีลก็นำพาชีวิตให้อยู่นอนอยู่ร้อนนอนทุกข์นั่นเองอาตมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร